สวัสดีครับวันนี้นะครับออโต้สปินนะครับพาทุกท่านมาอยู่ในบรรยากาศสบายๆนะครับแดดร้อนไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศของวันหยุดนะครับซึ่งไม่บ่อยครั้งที่เราจะได้พาคนอ่านคนดูคนฟังของเราเนี่ยนะครับมาอยู่ในบรรยากาศที่ชิลกว่าเดิมที่เราเลือกบรรยากาศสบายๆมากันวันนี้นะครับก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับรถทดสอบซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดอย่างมากเลยก็คือตัวBSUV นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Urban SUV ก็แล้วแต่ว่าแต่ละค่ายจะเลือกใช้กันว่าจะเป็นอะไรดีวันนี้เนี่ยเรานำรถ2ใน3รุ่นที่จำหน่ายอยู่ในตลาดเมืองไทยอย่าง Honda HR-V นะครับซึ่งเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่ทำยอดขายได้ดีมากกับ Ford EcoSport ซึ่งเปิดตลาดมาได้ร่วมปีแล้วถือเป็นรุ่นแรกๆเลยของเมืองไทยนะครับที่ว่าเริ่มเข้ามาทำตลาดในกลุ่มนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทั้ง2คันเนี่ยมีดีมีเสียแตกต่างกันยังไงบ้างHR-V เนี่ยเป็นโปรดักต์น้องใหม่ล่าสุดในกลุ่ม Honda ประเทศไทยนะครับซึ่งมาพร้อมกับภาพลักษณ์ความหรูหราความสะดวกสบายอุปกรณ์เทคโนโลยีไฮเทคอัดมาเต็มพิกัดโดยที่ Honda เองเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นสปอร์ตพรีเมียม SUV นะครับราคาจำหน่ายเนี่ยสูงที่สุดในคลาสเดียวกันละซึ่งก็มีความโดดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์ซึ่งใช้เครื่องยนต์ใหญ่กว่าก็คือใช้เครื่องยนต์ 1.8 ลิตรอุปกรณ์ภายในให้มาอย่างเต็มพิกัดซึ่งพอเทียบกับคู่แข่งเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าอาจจะได้เปรียบมากกว่านิดนึงแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าด้วยราคาของ HR-V เองเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวท็อปอย่าง Ford EcoSport ได้กันแล้วเนี่ยพอมาเจอกันตัวต่อตัวในรุ่นท็อปเนี่ยสนนราคาห่างกัน 200,000 บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยยังเป็นแกปให้กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเอื้อมไม่ถึง HR-V หรือว่าคิดว่าความต้องการเพียงพอจริงๆเนี่ยใช้แค่ EcoSport ก็น่าจะพอแล้วตรงนี้ก็ยังมีอยู่ขณะที่ EcoSport นะครับมาพร้อมกับความเป็น Urban SUV รุ่นแรกเลยที่มีการพูดถึงในเมืองไทยถือเป็นการเปิดเซกเมนต์ใหม่เลยนะครับความน่าสนใจของ EcoSport เองเนี่ยนอกเหนือจากหน้าตาที่ดูอาจจะแล้วแต่คนชอบนะครับใน EcoSport เองเนี่ยมีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเรื่องของระบบเกียร์ช่วงล่างนะครับที่ยังถือว่าเหนียวแน่นอยู่ในส่วนของการเปิดฝาประตูหลังซึ่ง Ford ก็คุยว่าเป็นการเปิดฝาประตูหลังแบบด้านข้างเนี่ยมันจะทำให้ใช้งานได้ดีกว่าคู่แข่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันแล้วครับว่าความทันสมัยหรูหราพรีเมียมอย่าง HR-V หรือความสามารถในการใช้งานหนักจริงๆอย่าง Ford EcoSport เนี่ยคันไหนจะโดนใจมากกว่ากันในราคาที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันครับสำหรับตลาดรถยนต์นั่งยกสูงไซส์เล็กที่พยายามจะเรียกว่าเป็น SUV เล็กกันซะเหลือเกินถือเป็นกลุ่มที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากการเปิดตัวของรถประเภทนี้ในหลายๆค่ายรวมไปถึง Ford EcoSport และ Honda HR-V ที่นำมาประกบคู่กันในวันนี้ซึ่งถือเป็นรถยนต์ในกลุ่ม Crossover ขนาดเล็กที่มีพื้นฐานมาจากรถยนต์นั่งที่ทำการปรับรูปโฉมให้ดูมีอรรถประโยชน์และความสามารถในการบุกลุยมากขึ้นกว่าเดิมโดยมีความโดดเด่นฟังก์ชันรวมถึงราคาจำหน่ายที่แตกต่างกันออกไปโดยทั้ง2คันที่เรานำมาทดสอบในวันนี้อย่าง Honda HR-V รุ่นท็อป EL ที่พกของเล่นมาเต็มพิกัดก็ต้องแลกด้วยค่าตัวระดับ 1,45,000 บาทซึ่งแพงกว่า Ford EcoSport รุ่นไทเทเนียมที่อาจจะมีของเล่นให้เลือกใช้งานน้อยกว่าแต่ก็มาพร้อมค่าตัวย่อมเยาที่ 844,000 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเรียกว่ามากันคนละแนวจะสวยหรือแปลกเลือกได้ตามรสนิยมถ้าใครชอบรถที่มาแนวหรูๆบนดีไซน์ที่พริ้วไหวงานนี้ต้องเทใจไปให้ HR-V อย่างแน่นอนแต่ถ้าชอบงานออกแบบที่ดูแปลกและแหวกแนวไปจากรถยนต์รุ่นอื่นๆบนท้องถนนงานนี้ EcoSport คือคำตอบที่คุณต้องการค่ะจากนั้น
ั้นมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของความหรูหราแล้ว Honda ซึ่งจัดอุปกรณ์และระบบต่างๆมาให้กับ HR-V ตัวท็อปอย่างเต็มที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาของรถที่ผ่าน7หลักไปเป็นที่เรียบร้อยและเอาชนะคู่แข่งในด้านนี้ไปได้อย่างไม่เห็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นพาโนรามิกซันรูฟที่ดูเหนือชั้นกว่าเห็นและทำให้รถคันนี้ของ Honda ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากรวมถึงระบบอุปกรณ์ภายในที่ยกยอดกันมาทั้งความหรูหราและการใช้งานได้จริงส่วน EcoSport นั้นเป็นรถที่มีจุดเด่นเหนือกว่าในเรื่องของความอเนกประสงค์และการใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วยพื้นที่ขนของที่มากกว่าสามารถบรรทุกสัมภาระทรงสูงได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งตรงนี้ถือว่า Ford เองได้ทำกันบ้านมาดีกว่าคู่แข่งในคลาสนี้ส่วนใหญ่เน้นดีไซน์ที่สวยงามเป็นหลักต่างกับ EcoSport ที่จัดห้องสัมภาระขนาดใหญ่แถมเบาะหลังยังพับและยกขึ้นได้มาให้รวมถึงตำแหน่งที่นั่งเพื่อขับขี่นั้นFord ยังให้บรรยากาศของความเป็น SUV ที่มากกว่าและให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่พร้อมลุยได้อย่างชัดเจนตรงข้ามกับการวางตำแหน่งที่นั่งของ Honda ที่อยู่ต่ำกว่าทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังขับรถยนต์นั่งธรรมดานั่นเองในด้านของขุมพลังนั้นทั้งคู่ถือว่าให้เครื่องยนต์มาแบบต่างชั้นตอบสนองกันคนละเรื่องโดยฝั่ง Honda เลือกใช้เครื่องยนต์ 1.8 ลิตรแบบ Single Overhead Cam Charge 4 สูบ 16 วาล์ว iVTEC ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันที่ใช้ใน Honda Civic มาพร้อมกับหัวฉีดน้ำมันแบบ Multifoil PGM FI จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT รุ่นใหม่ล่าสุดที่เล็กและเบากว่าเดิมสามารถให้กำลังสูงสุด141แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีพร้อมด้วยแรงบิดสูงสุด172นิวตันเมตรที่ 4,300 รอบต่อนาทีในขณะที่ Ford เลือกใช้เครื่องยนต์ DuraTech แบบ4สูบขนาด 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด110แรงม้าที่ 6,300 รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดที่142นิวตันเมตรที่ 4,300 รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ Power Shift 6 Speed ที่ยกชุดกันมาจากรถนั่งไซส์เล็กไปที่ล้อหน้าในการขับเคลื่อนรถแต่มีการเซตอัพมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถที่มีน้ำหนักมากกว่าและจากการที่ได้ทดลองขับทั้ง2คันถ้าพูดถึงในเรื่องการตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นแม้ Honda จะใช้เครื่องยนต์ที่มีปริมาตรกระบอกจุเหนือกว่าให้การตอบสนองที่ดีกว่าในระยะยาวในขณะที่ Ford นั้นโดดเด่นที่ระบบส่งกำลังที่ให้การตอบสนองได้ดีกว่าในช่วงสั้นโดยเฉพาะช่วงออกตัวซึ่งต้องให้เครดิตกับความฉลาดของเกียร์ Power Shift ที่ทำให้ EcoSport น่าคบหามากยิ่งขึ้นเสียอย่างเดียวที่ยังเติม E85 ไม่ได้ไม่เหมือนกับ HR-V ส่วนเรื่องแฮนดลิ่งในการขับขี่นั้นบนพื้นฐานช่วงล่างที่ต่อยอดมาจากรถในกลุ่ม Sub Compact ที่ด้านหน้าจะเป็นแบบ MacPherson Startส่วนด้านหลังจะใช้เป็นคานบิดซึ่งงานนี้ EcoSport ดูจะมีภาษีที่เหนือชั้นกว่าชัดเจนและให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่แน่นและหนึบกับพื้นถนนในทุกย่านความเร็วแตกต่างจาก HR-V ที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าที่ความเร็วสูงด้วยช่วงล่างพื้นฐานเดียวกันกับ Jazz ที่เซตมาในแนวนิ่มนุ่มเพื่อให้เหมาะสมกับถนนที่ไม่ค่อยดีในประเทศไทยค่ะจริงๆแล้วพอขับมาเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปว่ารถ2คันเนี่ยจริงๆถ้าถามผมตรงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคนละคลาสกันแหละนะครับถ้าต้องการความหรูหราความพรีเมียมการตอบสนองของเครื่องยนต์ชั้นเยี่ยมก็ไป HR-V ได้เลยนะครับเพราะว่า HR-V เนี่ยด้วยเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าสมรรถนะดีกว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้แบบสมบูรณ์แบบครบครันเนี่ยเนื่องจากเป็นรถยนต์ที่เปิดตัวทีหลังแล้วเป็นรถรุ่นใหม่กว่าเนี่ยก็ต้องให้เครดิตนะครับว่าจัดมาให้เต็มจริงๆในรุ่นท็อปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของ EcoSport เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันสู้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วเจ้าเอิร์ดอย่างที่ผมบอกครับอย่าลืมว่าราคาห่างกัน 200,000 นะครับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถยนต์นั่งซีดานธรรมดาที่อยากได้ความสมบุกสมบันเพิ่มขึ้นนะครับอยากได้รถที่เหมาะกับการใช้งานในกรุงเทพด้วยการให้สามารถฟันฝ่าหลุมฝ่าอะไรได้มากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณา EcoSport มากขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยในการเป็นคู่แข่งกันเนี่ยนะครับFord เองเนี่ยก็มีข้อดีไม่ว่าจะเรื่องของช่วงล่างที่ยังมั่นคงกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยกลับไปที่จุดเดิมครับไปหาความต้องการของตัวเองให้เจอในการใช้งานว่าเราเนี่ยอยากจะได้รถแบบไหนเราต้องการใช้รถยนต์กลุ่มไหนนะครับแล้วเลือกรถคันที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขกับการใช้รถครับ